ันเดียวแล้วก็กินเฮ้ยดีเป็นแบบ you are talking on here โอเค and I'm gonna take a picture from here เป็นแบบ you are talking on here it makes your blood circulation much better พูดเลยว่าที่เนี่ยก็คือน้ำร้อนช็อตเท้าไฟแช่เท้าคืออันนี้เป็นออนเซ็นแต่ว่าไม่ได้ลงไปแช่ค่ะ because we have the sun now นะ oh really yeah we feel for travel andแค่ลงไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกดีเองเนี่ยเขาทนได้แหละร้อนไหมร้อนมากเดี๋ยวดูแบบกลับเย็นๆแล้วแบบมาหนาวอ่ะมาหนาวค่อยๆปรับควันขึ้นอ่ะถ่ายเขามองเลยนี้เราจะกินปิ้งย่างนะคะยากินิคุกันซึ่งมีเมนูอันนี้ราคาเท่านี้บาท 1,980 เยนบวกน้ำอีก290เยนนะคะตัวนี้ก็จะแล้วก็สั่งแบบจิ้มๆไปเลยนะคะคือ pork pork kalbi ค่ะเดี๋ยวนี่คือน้ำเราก็หยิบแก้วค่ะแล้วก็ถ่ายน้ำแข็งค่ะถ่ายน้ำแข็งกดวางไว้เฉยๆเอาอีกปะโอเคแล้วนี่นะเครื่องทำน้ำแข็งกดซึ่งเขาเอาน้ำแข็งเยอะค่ะออลิเอาอูหลงชาอันนี้เขาเอาเป๊ปซี่ก่อนเอาวางไว้ตรงไหนก็ได้ธรรมดาสั่งยากเลยโอเคมั่วเลยมีไอติมด้วยไอติมมิ้วไฟแรงเวอร์อันนี้คือซอสเผ็ดกระเทียมแล้วก็โคชูจังนี่มาเยอะ chicken yeah. and beef นี่ in your American dog in that one salad โอเคคือกินนี่ทำอะไรก็ไม่รู้น้ำส้มอยู่ไหนคะคุณอยู่ที่ห้างบนเยอะเล็กในสกูบะที่สกูบะเป็นห้างมือสองนะครับทุกอย่างมือสองหมดเสื้อกันหนาวแค่100บาทจ้ะถูกเวอร์เอาไปขายเด็กๆเนี่ยมีกระทั่ง The North Face จ้ะที่นี่มี3ชั้นมี3ชั้นจ้าชั้น2เป็นนาฬิกาค่ะมีโรเล็กด้วยนะบัลกาดีมีโอ้กองปูนะเอนะเอ350ไม่รู้จักโปรเซสเวรี่เวรี่ชีพ
for coming out. I'm sure the head ก็มีค่ะคุณมีกระเป๋าด้วยเด้อหลุยแอร์เมสอะไรมีหมดค่ะหลุยวิตตองโอ้ยเฮียซื้อที่หมดตูดอ่ะมีขนาดมือสองแล้วแอร์เมสค่ะหลุยค่ะชาแนลไหมคะคุณดาร่าก็มีค่ะโอ้โหดีไหมโคชซิกุชชี่ของมึงโอ้โหหลุยแก๊สบริโภคอาหารครบตัวท้องอ๋ออันนี้ก็ยังแพงอยู่ต้องดูไหมน้องไม่เคยล็อกรถเลยจ้าเพิ่งรู้น้องบอกว่าไม่มีใครขโมยก็เลยไม่เคยล็อกเลยแต่ว่าอันนี้มีของเออเนาะดีอะวางปีอ๋อลองดูฮะอ๋อกระชับองเลิกอุ้ยแม่งช็อตอยู่นั่นแหละเบื่อมากมือชอบช็อตนี่กระชับองค่ะนี่ไงวันพีช300เยนก็คือ90บาทไม่เรามีกระชับอ๋อโอเคอ่ะอันนี้ที่แอร์ฝากไข่อะมันเรียบวันนี้เราจะไปตลาดฟ้าซึกิจิกันเขาลุกมากันแต่เช้าอ่ะแต่เนี้ย10โมงแล้วไม่เป็นไรทำไรอยู่เก็บกระเป๋าอยู่เออลำใจกระเป๋าระเบิดต้องแยกออกมาเป็นอีกกระเป๋าน้อยๆอีกหลายอันนี่คืออะไรวัดซึกิจิวัดดูนะเป็นเสื้อดูจะดูไหมหิวอ่ะไปกินดีกว่าไปมาได้ปะอันนี้อ๋อมันราคาแค่300เองตรงนั้นต้อง4ไม่เอาเดี๋ยวจบあれ100円玉が合わない？どれが？เลือกเลือกได้เลยโอเคสีอะไรสีชมพูมัวไม่อันนี้ไหมอันนี้แบบอันนี้หนูก็ใส่มะข้าวคุมะคุมะนี่อันนี้แกะใช่ไหมใช่โอเคในส่วนบนโอเคYeah.
อันนี้ได้สีเหลืองอ่ะอันนี้ได้สีเหลืองอ๋อเอออันนี้ได้แกะสีชมพูเออแกะสีนี้เนี่ยสีแคปอะไรอ่ะร้านอะไรอ๋อ500หมู500เยนไม่ใช่ตรงเมนูนี่ 1,800-1,400 นั่นแหละมี 2,000 น่ะไม่รวมมันจะไปเดี๋ยวเรากลับไปเราไปกินอันนั้นอีกร้านได้ไหมเออได้ได้เออก่อนกลับอันนี้มาดูนี่เหรอถ้าเราเข้าไปที่ในประมาณนั้นอ๋อได้กลิ่นปลาเลยป่ะไอ้อันนี้800เยนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เมนูอื่นที่มันราคาอันนี้มีกั้งกุ้งกุ้งลายเสือไฟยังยังมั้ยรอไฟอยู่ที่กดไฟอ๋ออันนี้ตัวเป็นๆตัวสดๆธรรมดาเราเจอเห็นสีแดงคือมันสุกแล้วเราไปย่างหอยดีกว่าป่ะนี่หอยนี่ปลาหมึกคานิมิโซะไออันเล็กๆนั่นค่ะsorry ใหญ่เวอร์ตัวละ400เยนเองหอยหอยแก้มอันนั้นไงที่เรากินตัวละ250เองอย่าแล้วเราก็กินหอยงวงช้างตัวละ450ไปนะโอ้โหก็แพงอ่ะดิซื้อเขาอุ้ยปิง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 ใช่ปิงไหมปิงนาเลียเจ๋งอ่ะตัวละเหรอของแก้มของดองครับของดองของแก้มแก้มเฮ้ยเดี๋ยวใครอันนี้ขายไข่ปลาแล้วก็ปลาสดสดมันก็คือไข่ปลาเหมือนกันนี่แต่ยังไม่ได้แกะไข่ปลาทูน่ามาพันเยนเองเหรอไข่แซลมอนดิเขาบอกมีแซลมอน2แบบโอ้ยนี่ปลาไหลสุดยอดเลยตลาดสดไงอันนี้คุณป้าร้านกาจาปองตะเกียคุณป้าร้านกาจาปองตะเกียมาช้อปปิ้งเหรอน่าจะใช่คนเยอะมากอาจจะต้องโยนทิ้งอันนี้คืออะไรอ่ะข้าวเกลียบไม่ใช่มันตะทอดนี่ไงอ๋อผักทอดใช่ไหมอุ้ยไอพวกแบบประมาณบ้านเราทำยังไงอ่ะแล้วถ้าจะกินทำยังไงผมใส่กระป๋องอ๋อนั่นไงเขาใส่ถ้วยให้เขาคล้ายๆเนี่ยแบบในร้านเต้าหู้ทอดบ้านเราอันนี้อุ้ยไม่รู้ว่าอันนี้ลาบบัวไม่รู้คืออะไรบ้างอ่ะนี่น่าจะเป็นทอดเหรอลาบบัวข้าวโพดทอดมึงก็บอกเลยวันนี้เองวันนี้เองอยากกินแท้ของทอดแล้วจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเดาเองอันไหนน่ากินก้อนนั้นโดยหลักการก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเอาอันใหญ่ๆอันนู้นดีกว่า400เยนเออเหมือนกันกับอันนี้น่ากินอันนี้ข้างข้าวโพดอ่ะนะใช่ป่ะข้าวซิมอร่อยแต่ว่าควรจะกินแค่คันเดียวไม่งั้นจะเลี่ยนอะไรนั่งตักเหนียวไอ้ตัวอีกสิอ่ะไอ้ตัว 23,000 ไอ้ชื่อตรงอากาศไม่ได้มาช้าบัตรมาเยอะที่เดินมาเชียวอันนี้สดโอ้อยู่ในกระดองเลยปะบอกว่าตอนนี้อยู่ร้านอะไรอยู่ร้านอิตาดูริมาร์เก็ตมากินข้าวซึ่งพี่มาเพราะว่ามีกุ้งหวานเลยอยากมากินอ
ะได้กุ้งฟรี1ตัวแล้วสั่ง2ที่ก็ได้2ตัวให้เขากินหมดแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าให้กินหมดมีอะไรบ้างข้าวหน้ากุ้งหวานแล้วก็ไข่กุ้งแล้วก็ข้าวหน้าปลาแซลมอนไข่กุ้งอันนี้ 1,000 เยนอันนี้เท่าไหร่ 1,600 ใช่ป่ะไม่ 1,300 อ๋อเอ๊ะ 1,300 ค่ะ 1,300 อืมประมาณ 4,300 เพราะ 1,600 พอมีว่ามีไข่กุ้ง 1,680 แล้วก็ได้กุ้งฟรีทำไมมันเยอะมือเย็นกินดีกว่าสุดยอดนี่กุ้งตอนนี้เราอยู่ไหนคะตอนนี้ก็จะมาวัดที่นาริตะซึ่งทางไปวัดเนี่ยมีร้านข้าวปลาย่างปลาไหลปลาไหลย่างซีอิ๊วอยู่เราก็จะมาตามหาท่านนั้นกันนะครับโดยที่วัดเนี่ยเป็นเรื่องถัดไปโอเคเขาจะถอยหลังเข้าไปหรือเปล่าเอารีบเดินที่นี่ก็มีของฝากนะตอนเดินมาคือไม่มีคนสักคนเดียวแต่ตรงนี้มีของเยอะเป็นพวกของแก้มดองมักดองมากกว่าเกาลัดคั่วด้วยเกาลัดเกาลัดแล้วร้านมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปในแมปว่าอย่างนั้นอ๋อของฝากตึมหอมมากคนจีนเพียบเลยเฮ้ยอันนี้โอโคโนมิยากิ500เยนเองสรุปคือเขาพามาเที่ยวก่อนกลับนั่นเองเดี๋ยวเราไปร้านปลาไหลของเราก่อนอันนี้ไว้ก่อนโอ้ซอยคนเยอะนะฮะดูได้ใช่ร้านนี้ไหมไม่ใช่มันต้องเป็นป้ายมีแค่2ตัวไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องอยากเข้าวัดอยู่ตรงนี้ละ นี่วัดนาริตะซังเดี๋ยวเราค่อยมาของฝากส่วนใหญ่ขายแต่ของมันอันนี้เขาเก็บกุ้งตามันมีสองตัวแล้วนะใช่ตัวอักษรแค่สองตัวเฮ้ยมูใช่ร้านนี้ปะวะไม่ใช่หรอไม่ใช่มันไปอีกไม่มีป้ายเลยไปอีกใส่สดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอไส้แม็กซิมัมเลยนะโอ้โหหิวมากใช่ไส้แม็กซิมัมคือตัวครึ่งหิวจนจะกินเมียได้อยู่แล้วเนี่ยโอ้ยไปกินเมียคงอิ่มเกินอันนี้ก็เป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลชื่อดังเนาะเราต้องกดบัตรคิวแล้วก็จองคิวก่อนมันมีกดไปแล้วคิวเพียบเลยอีกร้อยอีกประมาณ45นาทีเนาะอันนี้มีหลายภาษามากภาษาจีนภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษหมดนะครับก็กินคนเยอะมากเลยไงว่าเราไปวัดกันก่อนไปเดินถนนแทนใจนี้ก็ไปวัดก่อนก็ได้เนาะยังเป็นๆอยู่เลยเราจะหมดไลฟ์ไปบ้างถ้าเราตายไปสปีชีส์ไทยกับสปีชีส์ญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกันนะปลาไหลอะครับมันน่าจะคนละแบบกันถ้าเอาปลาไหลไทยมาทำแบบนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะวิธีสั่งนะคะก็คือไปกดคิวก่อนแล้วก็รอเรียกคิวพอรอเรียกคิวเสร็จแล้วเราก็มาต่อแถวอันนี้เพื่อที่จะสั่งที่เคาน์เตอร์นะคะก็จะมีปลาแบบ1ตัวครึ่ง1ตัวหรือว่า2ใน3ตัวนะคะสั่งแล้วก็จ่ายตังค์ที่คุณป้าคนนี้แล้วก็จะได้บัตรอันนี้มาแล้วก็รอไปนั่งค่ะแค่นี้ง่ายก็มาข้างในนั่งรอกินข้างล่างอันนี้เป็นแบบฮีเตอร์เอาไว้อุ่นเท้าได้ด้วยนะคะนี่เก็บไว้เดี๋ยวเขาก็จะไปทำมาให้วางไว้ตรงนั้นเพื่อที่คนจะได้มาดูใช่ไหมมีน้ำชาให้กินฟรีนะคะอันนี้คือเมนูของที่ร้านมีแต่ปลาไหล
เพราะว่าเป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลก็เลยต้องมีแต่ปลาไหลนั่นเองนะคะกินดีกว่าชิมดิชิมไหมเป็นไงอร่อยเพราะปลาไหลมันสดนะสดๆเลยน่ารักโอเคอันนี้เล่นเกมปลาขวดลุปลาไม่โดนสักอันตึ้งถ้าล้มแล้วก็จะได้เลือกของเล่นโหเฟอร์บี้ดำปีจะล้มราคาก็คือไม่แน่ใจน่าจะเป็น400เยนกับ500เยนนะใช่ไหมใช่แล้วก็ได้ของรางวัลเหมือนงานวัดบ้านเราแล้วก็จะมีของรางวัลของรางวัลปรับใจเล็กๆมีหุ่นสตาร์วอร์ด้วยนะนั่นอ่ะปลาลงหมดคงไม่ยากแต่ความแม่นยำคงไม่ได้ขายดาบคำเตือนนะคะห้ามซื้อเพราะว่าเอากลับเมืองไทยไม่ได้อุ้ยใส่ใหม่นี่ไง500เยนพร้อมไหมปะอันนี้เขาเอาไว้ทำอะไรมาดับเรือพายเรือหรือว่าทำพี่ตักข้าวเกมมันไปเลยระวังคืออะไรวะสตีฟสตีฟไม่ต้องแค่ระวังบนใดข้างหน้ามั้งเดินดีๆลงเฮ้ออ๋อมันชันมั้งระวังล่วงลงไปมั้งบันไดหินแกะมั้งหินแกะอะไรก็เนี่ยแกะมาจากหินก้อนใหญ่แกะเป็นบันไดโอ้ยแผ่นคือเขาถ่ายวีดีโอกันอยู่เด้อเราก็ถ่ายมั้งเนี่ยเขาก็จะมีลายอยู่ใต้นี้นั่นเองมังกรมันคือมังกรเข้ามาทางในกันคงเป็นโปรดักชั่นอะไรสักอย่างปรากฏว่าคือนักการเมืองมาเที่ยวมีอินเสิร์ตเยอะมากอันนี้อะไรเอ่ยเขาชมวิวน้ำพุเป็นวัดที่สวยนะโยนเหรียญลงไปเหรออ๋อคนโยนเติมขอพรไงไม่รู้อ่ะกลับพอแล้วกระดึงไปแล้วเอาลำหมกคนอื่นล่วงไปด้วยเลยขอพรว่าขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองความรักมั่นคงแล้วก็ชีวิตมีความสุขประมาณนี้ครับขึ้นมาถึงแล้วเขาก็จะมาไหว้พระกันอันนี้คือวิธีไหว้พระแบบคนญี่ปุ่นควักควันใส่ตัวเองวัดที่นี่คือให้เอาขี้เถ้าใส่เข้าไปข้างในค่ะเฮ้ยมันเป็นทูบไหมเออนั่นแหละทูบลองมั่งผมไปฝั่งนู้นนะคะอ
ควักด้วยควักเยอะๆดิมายืนตรงกลางเลยอันนี้น่าจะเป็นเครื่องรางแต่ไม่มีภาษาอังกฤษบอกป้องกันนี่ไงป้องกันความป่วยแล้วก็อุบัติเหตุกำลังกลับไทยแล้วนะ Ladies and gentlemen, welcome